ดึงเบารอจังหวะแล้วก็ให้มาตรงนี้อ้อมหลังแล้วมีโอกาสยิงสกอร์1-0มาครับเป็นทางด้านของโอบิน่าครับขยับสกอร์ให้พัทยาขึ้นนำครับก็เป็นประตูแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่รอดจากการตกชั้นนะครับเพราะว่าทางสงครามเองยังไม่ได้ตามหลังทางราชบุรีครับแต่ที่แน่ๆครับสกอร์นี้น่าจะกดดันทางสงครามได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับโอบิน่าเดลิตันครับยิงลูกนี้เข้าประตูไปอย่างสวยงามครับโอ้โหเนี่ยครับพยายามเจาะทางริมเส้นมาแล้วหลายครั้งแล้วก็มาสำเร็จในครั้งนี้ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะให้ของไดชินโก้คือพยายามที่จะให้แบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับเล่นบอลเรียดๆดูครับแต่ว่าจังหวะนี้ถ้าจะล้ำก็ต้องบอกว่าล้ำนิดนึงนะครับดูบอลมาจากเอฟเฟ่นะครับเซอร์เก้ใช้สายตาหลอกนะครับแล้ววิ่งอ้อมมาแล้วยิงจังหวะนี้ไปอีกนึงครับเอาละครับขึ้นนำแล้วนะครับขึ้นขวาสุดมาที่ชิระเปิดโค้งไปเสาสองอีกแล้วแล้วยิงลูกนี้โอ้โห2-0เลยครับเป็นโอบิน่าเจ้าเก่าเลยครับกระโดดแปรลูกนี้เข้าไปเบียดเสาแรกครับ2-0เลยครับโอ้โหเราบอกว่าประตูนี้เกิดขึ้นหลังจากได้ประตูแรกไปเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โห2-0ไปแล้วครับยิ่งยิงเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกดดันทางสมุทรสงครามครับตอนนี้ก็ยังออกนำทางราชบุรีไม่ได้ครับแม่ลูกนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยครับพานุอาจิระเจริญสุขนะครับเปิดไปให้ที่จุดนัดพบและเนี่ยครับวันนี้เซนฮาร์ดอิซิทุนตำรวจไม่ได้ส่งตัวจริงลงเล่นนะครับส่งเอาออสซ็อกแล้วก็ทางชมพูงามซึ่งเป็นผู้เล่นสำรองทั้งคู่ลงสนามมีปัญหาในการมาร์กตัวผู้เล่นครับรังสรรขวาข้างถนัดปล่องชิปให้ข้ามรายดูแล้ววิ่งมาลูกนี้ของประกรณ์ขวาตวัดเข้ามามีฉลับแล้วยิงลูกนี้สกอร์ไล่มาเป็น1-2เลยครับยังได้ของมิเชลมูซี่เลยครับโอ้โหไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันนะครับนาทีเดียวเท่านั้นนะครับสามารถที่จะตีเสมอได้นะครับสำหรับทางมิเชลมูซี่นะครับโอ้โหเป็นแบบนี้พัทยาเองก็ยังอุ่นใจไม่ได้นะครับแม่ก็ต้องบอกว่า3ประตูที่เกิดขึ้นนะครับมาจากการครอสจากริมเส้นทั้งคู่นะครับพอยิงได้ในนาทีที่23ของเกมการแข่งขันนะครับมิเชลมูซี่แล้วก็เป็นประตูที่9ของตัวนะครับในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับดูจังหวะการให้บอลแรกของรังสรรค์นะครับแล้วลูกนี้เนี่ยต้องชมประกรณ์ด้วยนะครับพาสเข้ามาทะลุหมดเลยครับทะลุแล้วถึงเนี่ยแปรเน้นเลยครับ